อนนี้มีเวทนาทางกายมากการควบคุมความคิดทำได้บ้างนั่งสมาธิเห็นเวทนาห่างๆแต่ยังไม่รวมหนูควรทำอย่างไรกับเวทนาทางกายต่อไปคะเวทนาทางกายเราทำอะไรไม่ได้เราต้องปล่อยเราต้องสักแต่ว่ารู้ไปมันเกิดก็รู้มันเกิดมันตั้งอยู่ก็รู้มันตั้งอยู่มันดับก็รู้มันดับไปอย่าไปอยากเราจะทำให้ทรมานใจความทุกข์ร่างกายมันไม่รุนแรงเท่ากับความทรมานใจที่เกิดจากความอยากถ้าเราควบคุมความอยากได้เราจะอยู่กับความทุกข์ทางร่างกายได้อย่างสบาย